ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไถ่ครับขอบคุณนะครับเป็นรายการอาหารที่มาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์จะมีรายการอาหารที่ไหนนะที่มีพิธีกรระดับนี้เพราะว่าไม่มีที่ไหนเขาจ้างก็เลยต้องมาเกาะกันอยู่4คนนี่แหละฮะเกาะกันไม่เกาะพอเกาะจดหมายต่อเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นแฟนรายการพวกคุณนะครับแน่นอนถ้าไม่เป็นแฟนรายการฉันจะเป็นแฟนรายการใครรวมถึงภรรยาของผมด้วยครับบ้านเราดูรายการครัวคุณต่อยทั้งบ้านเลยครับขอบคุณครับคุณเชื่อไหมครับไม่เชื่อครับบ้านลองฟังก่อนอย่าใจร้อนบ้านผมเนี่ยเมียผมน่ารักสุดๆเลยครับผมรักเธอจริงๆครับวันก่อนผมนั่งรอเธอกินข้าวครับพอเธอกลับมาเธอก็ถามผมว่าที่รักจ้าเธอรู้ไหมจ้าวันนี้ฉันซื้อแกงอะไรมาให้กินว้ายน่ารักจังเลยน่ารักมากผมก็บอกว่าไม่ทราบสิคะที่รักฉันซื้อแกงแกะค่ะอะไรแกะเรื่องแกงแกะว้าวดีจังเลยที่รักแกะจากนิวซีแลนด์เหรอจ๊ะไม่บอกแกะที่จะได้กินด้วยกันแกะในถุงเลยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแกะจากถุงแกะจากถุงแกะมาก็ยังดีวันก่อนนะครับจะไปกินข้าวนอกบ้านกันผมก็นัดเจอกับเธอที่นอกบ้านเพราะผมไปทำงานเธอก็ทำงานนะครับคือผมก็บอกที่รักทำไมยังไม่มาสักทีเนี่ยผมถึงแล้วนะผมก็โทรไปหาเธอแฟนผมก็บอกว่าฉันก็ถึงแล้วค่ะผมก็ถามเอ้าคุณอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นเลยครับครับเมียก็บอกว่าหน้าซอย80อ้าวก็นัดกันหน้าซอย80ใช่ผมก็บอกว่านี่คุณอ่านป้ายดีว่าซอยอะไรเมียก็บอกว่าใช่ซอย80สาย50ดัด800เฮ้ยเรียกผมว่าเรียกเมียใหม่เมียถ้าจะงงแล้วเมียก็ให้แกะเมียน่ารักไหมครับเมียก็ให้แกะไม่รอดเลยผมอยู่หน้าซอย80แต่นั่นซอย80นะดัดตัดผมผมอยากจะถามว่าครัวคุณต๋อยเนี่ยมีแต่เรื่องเนื้อมาให้เกี่ยวกับรังสาระแล้วเกี่ยวทั้งร้านมีเรื่องแบบน้ำน้ำบ้างไหมครับรายการเราเสนอทั้งเนื้อและน้ำครับถ้าท่านดูดีๆจะมองเห็นว่าส่วนใหญ่น้ำสัก80 เนื้อเราใส่ไป20เองแต่วันนี้น้ำล้วนครับเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้รับประทานน้ำเนี่ยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมน้ำวันละ8ถึง12แก้วหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วปริมาณแค่ไหนยังไม่เคยมีใครรู้สักคนนึงวันนี้ดูกันจะแน่นอนนะครับไปศึกษามาแล้วเรื่องอุทกภัยนะครับไม่ใช่เราเอานี่เลยน้ำนี่น้ำกินอุทกภัยไม่ต้องมันเลยมาแล้วเรื่องน้ำนะครับแน่นอนนะครับคนเราจะต้องรับประทานน้ำนะครับโดยเฉพาะการดื่มน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากให้ทายก่อนเลยครับคุณอ้อครับในฐานะที่คุณเดินเข้าห้องน้ำบ่อยมากวันนึงคุณฉี่เป็นปริมาณทั้งหมดประมาณกี่ลิตรครับไม่รู้ว่ากี่ลิตรแต่ประมาณ4ครั้งอ๋อ4ครั้งนะครับโอเคนะฮะไม่ได้คนฉี่เป็นกี่ลิตรเลยมาถ้าเราคำนวณนะฮะนักวิชาการที่ผมไปศึกษามาเขาคำนวณให้คนเราฉี่วันละประมาณ 1.5 ลิตรครับแค่ไหนดูได้แค่ไหน 1.5 ลิตรโอ้ 1.5 ลิตรนะฮะแค่ไหนท่านอาจารย์นะเชิญนะถ้าวันนั้นมันลิตรนึงใช่มั้ยนี่ลิตรนึงใช่ป่ะประมาณครับประมาณนั้น 1.5 ลิตรเพราะว่าถ้าลิตรนึงเนี่ยนะประมาณนี้ครับผมนี่อันนี้มันข้อควรอันนี้หมายความว่าทั้งวัน24ชั่วโมงนะไม่ว่าจะกลางดึกกลางดื่นกลางวันตอนไหนก็รวมๆกันประมาณนี้นอกจากนั้นอีก1ลิตรท่านผู้ชมมาจากการที่เหงื่อไหลใครย้อยอะไรต่างๆนานานะฮะที่ออกมาจากทางอื่นที่ไม่ใช่ปัสสาวะคุณตั้งใจจะบอกว่าจริงๆแล้วปัสสาวะเนี่ย 1.5 ลิตรและเหงื่ออีก1ลิตรถูกต้องเท่ากับวันนึงเราสูญเสียน้ํา 2.5 ลิตรใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับมีสูตรง่ายๆครับคุณจะต้องดื่มน้ําอย่างน้อยนะครับต้องให้ได้2ลิตรเป็นอย่างต่ําต่อวัน2วัน2ลิตรเนี่ยนะครับแปลออกมาเป็น8แก้วเพราะฉะนั้น4แก้วก็ประมาณ1ลิตรแต่แก้วอาจจะต้องใหญ่กว่านี้สักนิดนึงนะครับ4แก้วนี่1ลิตรประมาณ1ลิตรนะครับเพื่อทดแทนในการสูญเสียต่างๆนะครับใน1วันสุขภาพของเราเนี่ยต้องการน้ำแต่อายุหรือเกณฑ์ของวัยเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญ อย่างอันนี้นะครับเป็นวัยหนุ่มๆนะครับเป็นวัยที่ยังแบบกระชุ่มกระชวยมีพลังงานค่อนข้างเหลือเฟือทำนู่นทำนี่ทำงานเสร็จก็ไปออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จพาสาวไปกินข้าวกินข้าวเสร็จไปดื่มต่อไม่ต้องเล่าอันหลังสิคนประเภทนี้ต้องดื่มอย่างน้อย3ลิตรครับวัยหนุ่มจะต้อง3ลิตรถ้าคุณยังหนุ่มยังสาวอยู่ดื่มสัก3ลิตรแบบนี้ใช่ครับแต่ถ้าสาวลดลงนิดนึงก็ได้เหลือสักประมาณ 2.2 ถึง 2.5 ลิตรอ๋อถ้าเป็นผู้หญิงใช่ทำไมล่ะครับสงสัยใช่ไหมครับเราก็สงสัยแต่เราไปหาข้อมูลมาแล้วครับเพราะว่าการสูญเสียน้ำขึ้นอยู่กับเพศสรีระและกิจกรรมผู้หญิงจะสูญเสีย
ียน้ำน้อยกว่าผู้ชายใช่ไม่ค่อยวิ่งเพราะฉะนั้นวันหนึ่ง 2.2 ถึง 2.5 ก็พอใช่แต่ผู้ชายที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ควรจะ 3 ลิตรถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องสามลิตรโอเคแต่มีข้อยกเว้นครับสำหรับสาวๆที่เป็นสปอร์ตเกิร์ลนะครับก็จะต้องดื่มน้ำมากขึ้นปกติคล้ายๆกับหนุ่มๆนั่นเองครับอ่ะดื่มน้ำเวลาไหนดีที่สุดครับแน่นอนพี่ต่อยเคยบอกแล้วเช้าปั๊บตื่นมาปุ๊บต้องดื่มเลยทันทีครับสาเหตุที่ต้องดื่มเพราะแน่นอนครับจะทำให้เลือดนั้นที่กำลังหนืดๆเหนียวๆอยู่ได้เรียกว่ามีสัดส่วนในการที่จะไหลเวียนในร่างกายได้สมบูรณ์ขึ้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้เราผู้ชายอย่างนี้เราดื่ม 3.5 ลิตรต่อวัน3ลิตรก็พอ3ลิตรก็พอแต่ถ้าวันนั้นผมอกหักปุ๊บร้องไห้ผมต้องเติมปริมาณน้ำเข้าอีกไหมครับอย่างคุณควรจะดื่มวันละประมาณ5ลิตรนะฮะ5ลิตรเพราะผมเห็นคุณร้องไห้ทุกวันนะครับฮะทำไมฮะดื่มไม่ถึง5ลิตรหรอครับทำไมเพราะที่เห็นน้ำตาจระเข้เอ้าตอนสายๆอย่าลืมนะครับทำงานสักครู่นึงนะครับหันมาดูน้ำด้วยนะฮะดื่มน้ำสัก2แก้วไม่ได้ดื่มพร้อมกันนะครับเช่นประมาณชั่วโมงนี้สัก1แก้วกัดตัดไปสักครึ่งชั่วโมงอีกสัก1แก้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเริ่มที่จะมีของเสียเพิ่มขึ้นในร่างกายแล้วพอรับประทานอาหารเช้าเข้าไปนะฮะบ่ายๆเช่นกันนะครับประมาณ3แก้วนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับก็อีกประมาณสัก3แก้วและก่อนนอนอีก1แก้วเป็นอย่างต่ำนะครับเพราะว่าก่อนนอนเราจะต้องชำระล้างไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรือลำไส้ต่างๆให้โล่งมากขึ้นนะครับมีข้อสังเกตครับคนท้องนะครับที่ตั้งครรภ์นั้นจะต้องดื่มน้ำมากกว่าปกตินะครับเกณฑ์ที่พูดไปทั้งหมดยังไม่เพียงพอเพราะจะต้องสูญเสียน้ำมากขึ้นและน้ำจะต้องไปเลี้ยงทารกในครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องเพิ่มปริมาณเข้าไปนะครับฝากกันง่ายๆสุขภาพดีครับรับประทานอาหารดีดื่มน้ำให้เพียงพอและอย่าลืมออกกำลังกายครับนี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าวันหนึ่งประมาณ 8-12 แก้วเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วครับเอาเป็นว่าง่ายๆตื่นเช้าเข้ามาก่อนไม่ต้องทำอะไรมาก1แก้วก่อนเลยสายๆเอาอีกสัก3แก้วนะบ่ายๆอีกสัก3แก้วเย็นๆอีกสักแก้ว2แก้วก่อนนอน1แก้วนะง่ายๆไม่มีอะไรวุ่นวายยุ่งยากอะไรเลยแต่ตอนนี้เพิ่งเอาน้ำมาขนาดนี้อย่างนี้เห็นกันแล้วเนี่ยค่ะเชิญฮะเชิญโอ้ไม่ใช่ผมไม่ได้เอามาให้ดื่มครับบังเอิญผมเชิญโปรเฟสเซอร์ทางด้านการชำนาญเกี่ยวกับทางน้ำมาแล้วท่านเป็นเล่นดนตรีในดนตรีแก้วได้โอ้โหท่านครับท่านเล่นได้จริงหรือเปล่าครับท่านผู้ชมฟังนะครับเป็นไงฮะเป็นไงโอ้ดิเห็นน้ำไหมเป็นไงเห็นสั่นไหวไหมสุดยอดเลยไหมยังยังครับยังครับยังยังเหรอพี่มาแล้วมาโอ้ยแก้วแตกฝาเลยไม่ใช่เหรอเป็นไงเดี๋ยวได้ได้ได้อันนี้มันทำได้ทุกคนนะอย่าไปนึกว่าไอ้นี่ทำได้คนเดียวอ้าวเมื่อกี้หนูยังเก่งอยู่เลยแต่ต้องทานแน่นเห็นนะฮะเห็นนะฮะมันเป็นความสุขสนุกอย่างนึงนะครับของครอบครัวนะฮะท่านผู้ชมครับพักสักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจได้ไปหยิบแก้วเลยแต่หยิบแก้วแล้วอย่าลืมดื่มน้ำนะดื่มน้ำด้วยพักสักครู่เดียวครับคุณอาครับแกงจืดปลาหมึกยัดไส้หมูสับครับครับผมเนื้อมันแน่นครับผมมันหนามันเคี้ยวมันกรุบเป็นไงฮะมีกลิ่นพริกไทยมาเลยนะครับนั่นน่ะปึ๊บเข้าไปป้าบป้าบเข้าไปแล้วก็ซุปพื้นฐานของเขาไม่ได้เปิดน้ำก๊อกมาต้มนะครับมันเป็นน้ำซุปพื้นฐานจากไก่ที่เข้มข้นครัวคุณต๋อย